สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องสาวน้อยเฟื่องแพงช่องใหญ่ช่องหลักนะพี่น้องเนาะนี่ครับ ตอนนี้แอดมินบาวตุ่ยถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบื้องครับถ่ายบรรยากาศที่เวทีเฮากำลังตั้งตอนนี้อากาศดีครับพี่น้องผมยางมาทางนี้ครับผมเห็นรถคุ้นๆพี่น้องคันนี้คุ้นๆมากเลยแม่รถไอ้ขมอสตัวน่ะแม่รถไอ้ขมวนบ่น่าจะแม่นแน่นั่นนี่ครับพี่น้องอันนี้นาที่ประกันอำเภอรัตนบุรีโอ้ยแม่นแท้แม่น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 รถไอ้ขมอดขมวนเลยครับนั่นอ้าวยังบ้านี่สวัสดีครับสร้างครับผมแม่รถไอ้ขมอดป่ะนี่แม่นครับเพิ่นไปไสละไปมันยางพุ่นโอ้รถเพิ่นเป็นหยังล่ะครับรถได้สตาร์ทเนาะเสียโอ้ได้สตาร์ทเพิ่นเสียเนาะแม่นครับโอ้ยพี่น้องว่าแล้วแม่รถไอ้ขมอดตะดีมีไว้ขมวนเพิ่นบันแพงเพิ่นยางไปหลังหันแล้วเนาะครับเนาะโอ้เดี๋ยวต้องยางไปถามเพิ่นเพิ่นก่อนนี่พี่น้องรถได้สตาร์ทเพิ่นเสียเพิ่นซ่อมอยู่ใกล้ๆเฮาจังได๋พี่น้องโอ้ยว่ามันรถไผผมว่าแล้วผมคุ้นแท้ว่ะนี่ครับพี่น้องโอ้มาสร้างว่าทำไมเนี่ยสีครับเขาเล่นอยู่นี่พี่น้องป้องนุ่งขามนี่ล่ะถามก่อนพี่น้องเล็ดขามก่อนเล็ดขามก่อนเออนึกว่าไฟจูดี้ตัวเนี่ยสวัสดีครับพี่เตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับลูกตาลสวัสดีค่ะสวยสวยหน่อยแล้วอ้าวไอ้ไรคอยทายมาถึงคอยเห็นตลอดเจ้าเนี่ยที่ไหนผู้เอาคอยซ้อมรถแม่ใดคอยพังเอาคอยกระย่างไม่แล้วเนาะบ่ยานะครับโอ้ตัวยังรถคอยพังพอเห็นใดไอ้ขมวนไอ้ขมอดทำไมถึงเดินมาหลังห้านที่แท้เพราะอย่างนี้เองรถได้สไตล์เป็นเสียพี่น้องเออใช้รถไม่ยุ่ยใช้ระบาดเนี่ยเออคอยซ่อมรถอยู่หันว้ายพี่น้องนะเพิ่นซ่อมรถเยอะพี่น้องผมเห็นรถยางมาโอ้รถยางผ้าขอบคุณยางมาพูดผมเห็นแต่รถนะผมก็ถ่ายยางมาเลยพูดปวดพวกง่วงแตงนี่พี่น้องของแท้ของแท้เดี๋ยวจังหวะกันผมคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ส่วนแอดมินมหากับสวัสดีครับแอดมินมหาสวัสดีครับยังมาถามเล่าติกับผมกับยูนี่ครับเล่าเมื่อกี้บ่ท่านนี่พอเห็นแต่รถมั้ยผมยังมาปกติผมก็สิมานั่งรถยังเดี๋ยวคนละทางกันเดี๋ยวสิยังไปอู้รถกับเล่าบัดนี้งึดหลายคอยเห็นรถแต่คอยตื้อได้เลยมั้ยก็เลยยังทายไปเบิ่งโอ้ทีแรกเราอยู่ผีพี่น้องโอ้ยข่อยเห็นแต่รถข่อยย่างไทยผุ่นนะ
เฮ้ยสตาร์ทบ่ติดแต่เมื่อคืนมื้อนี้ก็ติดเครื่องอยู่เบิดมือตามใดที่ข่อยบ่ถึงงานข่อยบ่กล้าดับบัดนี้จอมาดับนี่มาดับอยู่นั่นลองสตาร์ทเบิ่งมันก็แก๊กๆๆๆๆบ่แม่นไฟบ่มีเด้ไฟมีแต่ว่าครับแต่ว่าใดข่อยมันสร้างเพิ่นว่าทานหมดหรือหยังนี่แหละมันมีทานอยู่ตัวแม่นมันมีทานบัดนี้ใส่จักก่อนโอ้ยทานมันมี2ก่อนตัวเอาทานอีหลีเด้มันเป็นทานสี่เหลี่ยมเด้มันสิเป็นทานสี่เหลี่ยมแม่นอยู่เจ้าสิย่างไปใส่บัดนี้ไปน้ําข่อยบ่ไปตัวข่อยขายบ้างแต่ผู้เลยเนาะข่อยยังมาอยู่ข่อยจะพาลูกเมียเจ้าย่างมาล้างห้านติแม่นก็คือพาลูกเมียเตยยางไก่เถอะมาบ้านนี่ไปเอารถกับเสียเพื่อนอยู่นั่นได้อยู่ไสล่ะรถบัดนี้บัดนี้รถก็ตามสภาพนั่นล่ะรถก็บ่ FC คือบอกเขาทะเบียนรถถุงคันไรสดอยู่แม่นบ่จอดเอ็ดบาปเป็นลูกเมียเจ้าเนาะเพื่อนก็ดูแลย่างดีคุณได้เจ้าพาลูกเมียยางไก่เถอะอ๋อจากหลังหันมาล้านค่ะล้านซ่อมนี่เกือบ3โลคุณเนี่ยโผดพวกมันบ่แตกน้องเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยคือทำไงดีอ๋อสิฮู้ว่าปลอดภัยได้จังได๋บัดนี้จังว่าเจ้าก็ฮานั่นๆๆๆๆเลี้ยวซ้ายปลอดภัย5บาทพี่เอาพี่น้องครับมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันขึ้นว่ากันมันน่ะก็ท่านหมดเนาะแม่นอยู่ผมเคยเห็นอยู่ตอนแรกผมก็เถียงใส่ทาน AC ใส่ทาน 3A หรือ 2A ไปดูว่าทานเปลี่ยนไหมแม่นบ่แม่นมันสิเป็นสีดำๆน้อยๆดอกนะดำๆเรามีสปริงแม่นมีสปริงมันสิบ่มาอีกบ่ฮะมันสิบ่มาอีกบ่จังว่ามันมันสิบ่มาอีกจุดนี้ถ้ามันมานี่ค่อยขออย่าบาดคำเด้อค่อยเสียเจ้าจอดใส่อนุสรณ์ไว้อยู่เฮือนค่อยสิซื้อให้เจ้าใหม่เลยค่อยกลับห้องสิได้บัดนี้เอานั่นนี่ป่ะแม่พอจะกลับหัวจะสิได้ป่ะนี่ป่ะแม่ไปซื้อให้ใจค่อยซื้อซ้อมให้เจ้าจอดไว้อยู่เฮือนท่านนี่ไปซื้อออกใหม่เจ้าบักโตยตาขนาดเลยคันที่เห็นมื้อนั้นน่ะอยู่บนน่ะเห็นบ่ค่อยมากคักเล่นนั่นตัวนั่นแหละค่อยเห็นอยู่เขาจะเข้าเอิ้นรุ่นไหนคือรถถังนี่แชมป์บ่แชมป์ตัวใหม่บ่แม่นมันเอ็ดคือแบบรถถังนี่หน้าดุๆอ่ะแม่นเขาเรียกว่ารถสไตล์ยุโรปแม่นเจ้าจังจอดเบิ่งเจ้าจังว่าป๊าดซะโอ้ยเห็นแม่งงามเลยอ่อนซ่อนเนาะเออนี่ก็ดีดอกข่อยก็ย่านบ่ไหวเพราะหยังดอกเพราะข่อยใช้หนี้ใช้สินเพิ่นก่อนครับเดี๋ยวเฝ้าไปลุกลี้ลุกล้นกันแนวมื้อนั้นค่อยเป็นค่อยไปมันหิวบันไดก็อดเอาเพราะว่าเจ้าของมีหนี้หลายไอ้เจ้าของหมดหนี้หมดสินก่อนก็สิประมาณ 3-4 ปีหมดยังบ่เอาจังซี่บ่เกือบ2ล้านอันเอาสิบ่จ้อจะคบกับข่อยบ่จะคบกับข่อยต่อไปบ่เอาคบกับเจ้าอยู่ตลอดข่อยบ่อยากคบมากข่อยยืมกันข่อยบ่อยากบาทบ่อยากคบเอาแต่บาทเอาแต่บาทเขาว่าแม่นดีมากเขาว่าเขาบอกเรื่องเงินคำเนี่ยมันคบกันบ่ได้ดีเนาะคู่มือเนาะเอาเบื้องหน้าข่อยเพียงหน้าดำดำเขาเจ้าดำข่อยที่ซำไหนเห็นเงินเห็นเงินหน้าดำเนี่ยเขาว่าเห็นคำเนี่ยเห็นครับนายแหลกเขาวะดำก็แหลกมันต่างกันวะมันเกี่ยวกันมึงได้บ่เกี่ยวเลยข่อยบ่เห็นเงินข่อยก็ดำด้วยข่อยนะเอาตัวนี้ได้เนาะเอาตัวนี้ได้ป่ะกลัวมันเกินไปเนาะมันเกินเฮาพอดเกินไหมยังมันลงให้หน้าบ่ได้ไหมเนาะข่อยเบิ่งรถข่อยต้องเบิ่งเด้ว่ายังจะต้องเอาโฟร์วิวเนาะแล้วงานของเราทุกวันนี้มันโมเมนต์วันเหล่นอยู่แต่ในเดินแม่นทางเครื่องเหล่นอยู่ตรงหน้าคำแม่นท่านแท้หน้าต้องหาสิ่งที่มันแมทกับงานเฮาแหมตัวนั้นเด้โอเคบ่สูงๆกันนะค่อยๆก็บ่มักอีกอ่ะค่อยต้องการรถที่มันใช้ประโยชน์หลายๆแม่เอารถถังซะมันยากยกเว้นแบบนี้แม่เอ้ยยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยครับเนี่ยวิทย์ถ่ายจังซี่เห็นบ่ครับเอากับเข่ามาตั้งปั๊บครับยืนเรียงกันทั้งนั้นได้3คนทั้งนี้ได้4คนทั้งนี้ได้3คนผู้หนุนจำผู้นี้จำเห็นมั้ยมันเกิดประโยชน์ไงผมแนะนําให้ซะเอารถถังเอาว่าอย่างรถถังบ่แม่นสิไปขายไปแกงไผสิมาลบกับแฟนเพลงสิจังว่าเอารถถังโอ้ย5บาท10บาทก็สิเอาเนาะเบาตุ้ยเห็นบ่น้องชายเจ้าปั๊บเห็นเจ้าปั๊บขับรถเลยน่ะบ่อันเปาลําเพิ่นไปเชียวแม่นบ่แม่นบ่นั่งจอดจอดจะสิจอดไสบัดนี้ห
ก็นี่เนี้ยก็สิไปนี่แหละบ่บ่บ่คันนี้แม่บ้านเราสิขับกลับก่อนใช่ต้องไปเอารถคันนั้นมาอื่นให้เสียบีไปส่งซ่อมอยู่คือกันคันนี้เราให้นะมื้อจะมื้อจะเล่นมื้อนี้จะมื้อจะสิไปเอาจะก็ซ่อมก็เสื้อผ้าบ่เอาลงหลายเอาแต่แค่ชุดตลกกับชุดนักร้องไว้แค่นั้นโอ้ยใส่พี่เตยแล้วครับเมื่อครับเครื่องแต่งหน้าใกล้บ่จักนี่200เกือบ300โลแค่ว่าผู้หายแล้วก็ดีนี่เนาะเพราะว่ายังก็อยากอายุอีกจักมื้ออยู่เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าหลานอยู่บ่ได้บัดหลานเป็นทหารอยู่ภาคใต้โอ้หลานบ่หลานชายบ่นะเป็นทหารอยู่นราธิวาสพ้นทหารเลยนาย10ต้องกลับมาอื่นก็นาย10บ่ชิงเงินน่ะบ่รู้คือกันยศอีหยังบ่ยศแค่จ้าวาสนาบ่ได้ติดดาวหรือเปล่าบ่รู้บ่มันมีพ้นทหารกับนาย10เด้คุณนั่นน่ะสิเป็นนาย10มั้งเป็นหลายปีแล้วบ่10กว่าปีแล้วโอ้ก็นาย10จังแม่นบ่บ่แม่นพ้นทหารกองประจำการนาย10เรื่องยศเรื่องอยู่ภาคใต้บ่ใครบ่มาอยู่ภาคใต้3ชายแดนได้บ่ชายแดนฟาดเพราะว่าเขาเอิ้นว่าอีหยังอ่ะคูณ2น่ะเราจะมาเล่นน้ําจะมาเบิ่งเขาเอิ้นว่าคูณ2อีหยังอ่ะคือเหมือนเกษียณน่ะเกษียณแบบคูณ2สมมุติว่าอยู่ปีนึงเท่ากับอยู่2ปีใช่มั้ยอ๋อตามมันของเขาแล้วแต่ดอกตัวเนาะเอาเป็นว่ามื้อนี้จะใส่พี่เตยครับมื้อคันนี้บ้านนี้แต่ซ่อมได้สตาร์ทอยู่ตอนนี้แม่นซ่อมได้สตาร์ทเอาสร้างเพิ่นก็โอเคแล้วเอาอ้ายขอบคุณหลายๆเด้อครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สําหรับพี่น้องคลิปหน่อยในพรใหม่เบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวน้อยเพิ่มแพงช่องใหญ่ช่องหลักพี่น้องนี่ครับมาให้กําลังใจเพิ่นพี่น้องมาเจอเพิ่นกันเด้อว่ารถเพิ่นเป็นหยังอยู่พี่น้องเอาครับบ๊ายบายสวัสดีครับ